ับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นอกบ้านชาแนลครับผมหลังจากที่ผมเดินทางมาถึงตรงบริเวณริมเขื่อนนะครับแล้วก็ได้ทำการกางเต็นท์นะครับกางผ้าใบตอนนี้ผมก็เตรียมสถานที่นะครับเตรียมเต็นท์เตรียมอะไรเสร็จเรียบร้อยครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวกันก่อนก็เดี๋ยวเราจะก่อไฟตรงนี้นะครับปะเริ่มกันเลยเอาละครับเราจะมาหุงข้าวกันก่อนนะโดยใช้หม้อสนามเหมือนเดิมครับตอนนี้เราก็รอให้ข้าวสุกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทํากับข้าวกันเย็นนี้ก็ที่คิดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําข้าวผัดกุนเชียงครับในเย็นนี้นะผมเมนูกุนเชียงอีกแล้วนะเอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่เราหุงข้าวนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาทำข้าวผัดนะครับเมื่อกี้เนี่ยเผลอหลับไปนะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าพระอาทิตย์ตกดินแล้วต้องรีบทำอาหารละเผลอหลับไปเอาละครับหลังจากที่ผมตั้งหม้อนะครับที่เราจะใช้แทนกระทะครับแล้วก็เตรียมกระเทียมนะครับมีหอมแดงที่จริงเราจะใช้หอมหัวใหญ่นะครับแต่ว่าเราไม่มีเราใช้หอมแดงก็ไม่เป็นไรแล้วผมก็ทำการซอยกุนเชียงนะครับผมพริกนะครับความจริงแล้วข้าวผัดเราจะไม่มีพริกครับส่วนใหญ่ปกติแล้วผมชอบทานพริกมากๆครับผมก็เลยนำพริกมาใส่เข้าไปด้วยเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะก่อนอื่นก็ต้องใส่กระเทียมลงไปก่อนเนื่องจากว่าปกติเนี่ยผมจะใช้ GoPro นะครับในการถ่ายแต่ว่าคลิปนี้เนี่ย
GoPro ผมมีปัญหานะครับคลิปที่ถ่ายคลิปนี้ก็จะเป็นกล้องจากโทรศัพท์นั่นเองนะครับเป็นกล้องจากมือถืออาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็บรรยากาศก็มืดแล้วนะครับคลิปนี้กล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าผมใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็กล้องจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็คือมือถือตัวนี้นะครับถ่ายกลางคืนได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับผมผมไฟมี2ดวงครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวในเต็นท์กันไปโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะทำการกินข้าวนะครับเนื่องจากอาหารของเราเย็นนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่นี่โอ้โหมาดูกันก็มาดูครับเมนูอาหารของเรานี่ครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะคลิปนี้ใช้ไอ้นี่ด้วยสิมือถือถ่ายด้วยนี่ครับข้าวผัดกุนเชียงครับผมใส่มันทุกอย่างเลยนะก็น่าจะอร่อยครับผมก็เดี๋ยวผมจะนำข้าวนะครับให้กับเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะผมซึ่งตอนนี้ด้านนอกก็เราสุมไฟไว้นะครับดูข้างนอกก็เริ่มมืดครับเราสุมไฟไว้นะครับแล้วก็มีโคมไฟอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะนำข้าวให้กับเจ้าที่เจ้าทางก่อนแล้วเดี๋ยวมากินข้าวกันครับมาเดี๋ยวก็จะมากินข้าวกันโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวกินข้าวก่อนนะครับเมนูของเราเย็นนี้เป็นข้าวผัดกุนเชียงครับผมอร่อยมากครับThank you.
ากที่ผมกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่ากินไม่หมดครับผมนี่ครับยังเหลือนะครับเนื่องจากว่าเราทำข้าวผัดเนี่ยเยอะมากครับผมก็จะเก็บไว้กินพรุ่งนี้นะครับครับก็หลังจากที่ผมกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการปูที่นอนนะครับด้วยถุงนอนตัวนี้คิดว่าคืนนี้น่าจะไม่หนาวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็มีนี่นะครับมีผ้าห่มมาด้วยนะครับแล้วก็มีหมวกด้วยหมวกอยู่ไหนเอ่ยนี่มีหมวกมาด้วยนะครับแต่ก็หวังว่าคืนนี้เนี่ยจะไม่หนาวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้านบนเต็นท์เนี่ยเรามีผ้าใบอีกชั้นนึงครับผมเมื่อกี้หลังจากกินข้าวเสร็จผมก็นอนเล่นอยู่ตรงนี้สักพักนึงนะครับก่อนที่จะบันทึกภาพในครั้งนี้ครับผมซึ่งถ้าดูจากด้านนอกนะครับตอนนี้ไฟดับแล้วครับก็เดี๋ยวอีกสักพักผมจะไปสุมไฟใหม่นะครับก่อนที่เราจะเข้านอนครับก็สำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปของนอกบ้านเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอีกช่องนึงนะครับของผมที่จะมาแนะนำเพื่อนๆพี่ๆนะครับสำหรับใครที่ชอบการหาปลานะครับตกปลาหรือว่าใส่เบ็ดในนาข้าวนะครับก็เข้าไปกดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจผมได้นะครับในช่องนี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงมุมบนขวามือตรงตัวไอตรงนี้ครับผมก็เข้าไปกดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจผมได้แล้วก็มีลุงพลด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะๆครับผมเมื่อกี้ผมดูเวลาแล้วเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆนะครับคิดว่าเดี๋ยวผมจะออกไปสุมไฟนะครับแล้วก็จะกลับมาเข้านอนโอเคเดี๋ยวผมจะไปสุมไฟก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกด้วยป่ะโอเคครับตอนนี้บรรยากาศข้างนอกก็มืดสนิทนะครับกล้องผมเป็นกล้องมือถือนะครับก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับนี่เป็นบรรยากาศข้างนอกครับผมอ่ะแบบนี้อาจจะชัดนิดนึงนะครับมีโคมไฟเดี๋ยวเราจะสุมไฟครับผมโอเคก็หลังจากที่ผมไปสุมไฟด้านนอกนะครับตอนนี้ไฟก็ติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดไฟด้านบนดวงนี้แล้วก็ไฟฉายอีกดวงนึงข้างนอกนะครับแล้วก็จะทำการเข้านอนเวลาตอนนี้ประมาณ3ทุ่มกว่าครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะตื่นเช้าๆเก็บข้าวของสัมภาระนะครับแล้วก็จะเดินทางไปทำงานต่อนะครับในวันพรุ่งนี้โอเคปิดไฟก่อนก็จะปิดไฟดวงนี้ไว้สำหรับไฟที่เราสุมไว้นะครับคิดว่าน่าจะประมาณสัก2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงก็น่าจะดับแล้วนะครับ
เราก็จะใช้ไฟตรงโคมไฟนะครับสองดวงตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะปิดนี้ไว้นะให้เหลือแค่นี้พอนะครับเพื่อระบายอากาศแค่นี้เดียวพอเอาละโอเคตรงนี้เราก็เหลือนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าๆครับผมพักผ่อนเอาแรงก่อนนะครับแล้วเจอกันตอนเช้าๆครับราตรีสวัสดิ์ครับผมเวลาตอนนี้ยังไม่เช้านะครับน่าจะประมาณตีสี่กว่าเพราะว่ายังมืดนะครับมืดสนิทเลยโอเค
นี่นะครับมืดสนิทดูจากกองไฟครับดับมานานแล้วนะครับน่าจะตอนนี้น่าจะประมาณตีสามตีสี่ครับคิดว่าน่าจะตีสี่มากกว่าไปในเต็นท์ดีกว่าตอนนี้ยังไม่เช้านะครับแต่ก็เกือบจะเช้าแล้วครับคิดว่านะครับดูครับข้างนอกยังมืดนะก็คืนนี้นะครับไม่ค่อยจะได้นอนสักเท่าไหร่ก็หลับๆตื่นๆนะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์นะผมตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีแล้วนะครับเสียงเมื่อคืนเนี่ยประมาณช่วงกลางดึกครับมีเสียงเหมือนมีคนครับหรือว่ามีใครเนี่ยมาเดินรอบๆเต็นท์ครับตอนที่นอนอยู่เนี่ยเสียงจะชัดมากนะครับชัดเหมือนมีใครมาเดินรอบๆเต็นท์แล้วก็เดินอยู่ใกล้ๆเต็นท์นะครับเสียงชัดมากแต่พอผมลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดไฟเนี่ยก็ยังคงได้ยินเสียงอยู่นะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยก็จะเบาลงไปพอผมออกไปข้างนอกนะครับส่องไฟฉายดูก็ปรากฏว่าไม่มีใครแล้วก็ไม่เห็นอะไรผมก็นอนต่อนะครับกลับมานอนต่อแล้วก็หลับไปได้สักพักนึงก็มีเสียงเหมือนเดิมครับเป็นเสียงเหมือนเสียงฝีเท้าคนนะครับเดินรอบๆเต็นท์เหมือนคนมาเดินรอบเต็นท์คนเดียวนะครับแล้วผมก็ลุกขึ้นไปส่องไฟฉายดูอีกปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นผมเริ่มนอนไม่ค่อยหลับนะครับแต่ก็นอนแต่ว่ายังไม่หลับนะครับก็มีเสียงเข้ามาอีกก็เลยตัดสินใจเปิดไฟไว้แต่ก็ยังมีเสียงนะครับเสียงก็ยังไม่หายไปเหมือนมีใครหรือว่ามีคนมาเดินวนเวียนรอบๆเต็นท์ผมก็เลยอัดคลิปก็บันทึกได้ช่วงหนึ่งนะครับไม่ทราบว่ากล้องเนี่ยน่าจะได้ยินเสียงนะครับหวังว่าในกล้องเนี่ยจะได้ยินเสียงแต่ตอนนี้น่าจะใกล้จะเช้าแล้วครับเสียงเนี่ยก็จะหายไปไม่มีแล้วนะครับตอนที่อัดคลิปเนี่ยผมตื่นนะครับแล้วก็เนี่ยครับเปิดไฟตื่นมาอยู่อย่างเนี้ยประมาณชั่วโมงนะครับก็ไม่มีเสียงแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะใกล้จะเช้าแล้วด้วยนะครับเพราะว่าสังเกตได้สองอย่างก็คือมีเสียงรถนะครับแล้วก็มีเสียงไก่ขันนะอยู่ไกลๆอากาศเมื่อคืนก็หนาวนะครับหนาวมากๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคืนที่ไม่ค่อยจะได้หลับได้นอนสักเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวผมจะไปก่อไฟด้านนอกนะครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้จะเช้าแล้วครับครับตอนนี้ใกล้จะสว่างแล้วนะครับผมก็ทำการก่อไฟครับผมนี่ครับบรรยากาศรอบๆ
ก็ยังคงมืดอยู่นะครับสำหรับในเต็นท์นะครับเราก็เปิดไฟให้สว่างไว้แบบนี้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนเราเจอเหตุการณ์ครับเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่ทำให้นอนไม่ค่อยหลับสักเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมก็มาก่อไฟด้านนอกนะครับเพื่อสร้างความอบอุ่นครับผมก็กลับเข้ามาด้านในเต็นท์ครับก็ตอนนี้ไฟก็ติดแล้วนะครับทำให้เต็นท์ของเราเนี่ยมีความอุ่นขึ้นมานิดนึงครับสร้างความสว่างแล้วก็ความอบอุ่นให้กับเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะรอให้สว่างกว่านี้นะครับแล้วเราจะออกไปข้างนอกกันครับผมอรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็รู้สึกว่าเช้าแล้วนะครับดวงอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วนะครับดูจากก้อนเมฆก็รู้สึกว่ามีแสงอาทิตย์สาดส่องโอ้โหบรรยากาศดีทีเดียวครับไปดูครับการกางเต็นท์นะครับหรือว่าการผูกเปลนอนของเราเนี่ยคือการหาพื้นที่นะครับหามุมสงบสงบพักผ่อนครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่เรามากางเต็นท์นอนบริเวณริมน้ำเพื่อหามุมสงบนะครับจุดพักผ่อนที่เงียบสงบครับเดี๋ยวสักพักเนี่ยผมก็จะทำการเก็บข้าวของนะครับสัมภาระด้านในเต็นท์เก็บเต็นท์แล้วก็เก็บผ้าใบนะครับเก็บของทุกอย่างเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับก็เช่นเคยวันนี้ผมก็ยังคงไปทำงานต่อนะครับก็คลิปนี้เป็นอีกคลิปนึงนะครับที่เรามากางเต็นท์นอนแล้วได้บรรยากาศได้วิวสวยๆนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยผมก็เจอเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างนะครับซึ่งผมได้อัดคลิปวิดีโอไว้ได้ครับก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยลองวิเคราะห์ดูครับว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยเหตุการณ์ที่ผมเจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับผมก็เมื่อคืนนะครับผมก็ไม่ค่อยได้นอนสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเจอเหตุการณ์ที่ผมบอกไปนี่แหละครับก็หวังว่าคลิปเมื่อคืนนะครับคลิปที่ผมอัดไว้เมื่อคืนเนี่ยจะมีเสียงแล้วก็น่าจะได้ยินนะครับหวังไว้ว่าอย่างนั้นก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันติดตามกันว่าคลิปที่ผมอัดไว้เนี่ยจะได้ยินเสียงหรือเปล่าครับก็สำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปของนอกบ้านเป็น
ครั้งแรกผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับนอกบ้านชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมแล้วก็ยังมีอีกช่องนึงนะครับของผมสำหรับใครที่ชอบการตกปลานะครับตกเบ็ดหาปลาวิธีต่างๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับอีกช่องของผมด้วยนะครับเป็นช่องนอกบ้านฟิชชิ่งครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับตรงมุมตรงนี้ครับผมไปตอนนี้ก็รู้สึกว่าสว่างมากแล้วไปดูบรรยากาศด้านนอกกันไปนี่ครับเพื่อนๆบรรยากาศเช้านี้นะครับก็นี่เป็นจุดที่เรากางเต็นท์ครับผมมาดูพระอาทิตย์ยามเช้ากำลังขึ้นครับนี่ครับผมสวยมากๆครับตัดกับหมอกนะครับที่ขึ้นอยู่บริเวณผิวน้ำของเขื่อนครับสวยมากครับภาพนี้สัมภาระเสร็จเรียบร้อยนะครับอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวผมก็จะเตรียมตัวที่จะกลับบ้านครับเพื่อไปทำงานต่อนั่นเองก็สำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกบ้านชาแนลครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีอีกช่องนึงของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้เป็นช่องเกี่ยวกับการหาปลานะครับตกเบ็ดใส่เบ็ดนะครับตกปลาก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับมาตามรับชมกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยไปทำกิจกรรมอะไรหรือว่าจะไปกางเต็นท์นอนผูกเปนอนในสถานที่หรือว่าพื้นที่แบบไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพวิวสวยๆตรงบริเวณเขื่อนตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ